ขอจั่วเป็นข่าวนี้เลยเรื่องของการทำงานของสภาสมาชิกวุฒิสภาในการลงพื้นที่ภาคเหนือในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างหรือภาคเหนือตอนบนในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะหน้าที่หลักของสวคือ1ดูแลและกลั่นกรองเรื่องของต่างๆที่ส่งสะท้อนจากไปของสสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไปทางด้านของรัฐบาลเองว่าจะมีรายละเอียดในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรครับสอดคล้องกับทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาครับลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุทัยธานีกันที่บ้านไร่พลอากาศเอกอดิศักดิ์กลั่นสนอครับสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าคณะนะครับเดินทางพร้อมกับคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภารับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุทัยธานีในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแน่นอนครับว่าเป็นการนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาการกรองกฎหมายประกอบกับการประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าภารกิจหลักของสว.ก็คือการลงพื้นที่ติดตามเรื่องของกฎหมายที่บังคับใช้พร้อมกับทางด้านหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดูแลเป็นปากท้องให้แก่พี่น้องประชาชนนำความเดือดร้อนนำเสนอเพื่อของบประมาณถูกต้องค่ะดังนั้นการชี้แจงเรื่องของความเสียหายหรือการพัฒนาของคนในชุมชนต่างๆต้องผ่านทางด้านสส.สว.ลงพื้นที่ดูแล้วนอกจากนั้นคุณจินตพรท่านผู้ชมครับนอกจากจะลงพื้นที่มาติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วยังได้ปัญหาใหม่เพื่อไปแก้ปัญหาให้โดยตรงนั่นเองครับถูกต้องเลยค่ะเพื่อสอดคล้องกับหลากหลายหน่วยงานในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะรวมทั้งมีท่านผู้ว่านรงรักร้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านไร่ค่ะลานสักอำเภอห้วยโค้ดจังหวัดอุทัยธานีเขาร่วมแสดงความคิดเห็นดังที่ท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเสนอปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ค่ะเช่นปัญหาของที่ดินทำกินที่เกิดจากการออกเอกสารสิทธิ์นส3กทับซ้อนพื้นที่ป่าค่ะปัญหาสัตว์ป่าเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านนะคะและรวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ค่ะทางด้านของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจะลงไปในหลายพื้นที่ครับหลังจากที่มีการในส่วนลงของพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างไล่กันไปเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกลงไปในพื้นที่ชายขอบอำเภอต่างๆจังหวัดอุทัยธานีก็เช่นกันอย่างเช่นอำเภอบ้านไร่เนี่ยจะมีในหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องของพื้นที่ทำกินซับซ้อนนำไปสู่การแก้ไขครับอาศัยกลไกของวุฒิสภาเป็นการปฏิบัติตามด้านของภารกิจปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา270ที่บัญญัติไว้นะครับว่าวุฒิสภาเองมีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศตลอดจนเสนอแนะแถมด้วยนะครับว่ามีการเร่งรัดได้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านสว.สักนิดนึงครับสว.พบประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างก็จะเป็นการลงไปดูแล้วก็คุยกับชุมชนแต่ว่าเราก็ไม่ละทิ้งในการที่จะเก็บข้อมูลและก็รับฟังข้อมูลจากประชาชนในทุกภาคส่วนทุกโอกาสที่เราทำได้เรารับฟังไปเราก็รู้ว่าที่นี่ชาวบ้านต้องการอะไรนะครับข้อขัดข้องในชีวิตของเขาคืออะไรแล้วก็อยากได้อะไรตรงนี้คือข้อมูลที่เราจะต้องนำไปใช้ถามว่าเรานำไปใช้อะไรที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาก็คือเราดูแลเรื่องของกฎหมายดูแลในเรื่องของนิติบัญญัติเราก็นำข้อมูลข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ให้ทางฝ่ายบริหารได้รับทราบจังหวัดอุทัยเนี่ยเรามีชื่อเสียงในเรื่องนี้อยู่นะครับในเรื่องผ้าทอซึ่งผ้าทอของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของประเทศเลยนะแล้วก็การที่เรามีศูนย์ตรงนี้มีความมั่นคงขึ้นมามันน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ด้านการท่องเที่ยวน่าจะสามารถสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้ครับนั่นคือส่วนสรุปของทางด้านท่านสว.นะครับที่ได้ให้นโยบายในการลงพื้นที่ในหลายๆที่เองหลายๆคนอาจจะงงภารกิจของสว.พูดตรงๆว่ามาทำไมในส่วนการชี้แจงของทางด้านคณะสมาชิกวุฒิสภานะครับในการลงพื้นที่ผมเคลียร์ให้ชัดเจนพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือ1มารับฟังปัญหาว่าสส.นำเสนอไปเนี่ยจริงไหมเพื่อขอรับงบประมาณไปสมและเหมาะดุลแก่การแก้ไขปัญหาหรือไม่สองมารับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนโดยตรงไม่เช่นนั้นบางปัญหาที่เป็นปัญหาเปราะบางปัญหาที่ต้องเร่งรัดดำเนินการดำเนินการช้าผมพูดตรงๆเลยดังนั้นการที่มีสว.ลงพื้นที่
ในรายละเอียดต่างๆในแต่ละอำเภอที่ประสบปัญหาดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงสามารถบรรลุไปโดยเร่งรีบและเร่งด่วนนั่นเองฮะถูกต้องเลยนะคะแก้ไขปัญหาแล้วยังไม่พอยังช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มของระบบเศรษฐกิจของการหมุนเวียนภายในชุมชนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าในทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือแม้แต่กระทั่งสว.ด้วยนะคะ